นาทีเมื่อวานนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ชั้น3ครับก็มีการประกาศผลและมอบรางวัลสยามกีฬาอวอร์ดครั้งที่10เพื่อเชิดชูเกียรติยศนักกีฬาและบุคคลในวงการกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันครับไฮไลท์ของวันนี้อยู่ที่รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมชายในปีนี้ครับคนที่คว้าไปครองได้ก็คือสุภุพเถื่อนกลางเจ้าของดาวยิงสูงสุดในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียนะครับรับเงินรางวัลไป 300,000 บาทครับส่วนฝั่งผู้หญิงครับเป็นน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจครับนักเตะเทควันโดสาวนั้นทำผลงานในการคว้าแชมป์เทควันโดชิงแชมป์โลกเมื่อปี2015ที่รัสเซียและก็คว้าแชมป์ออสซินโดเพนมาด้วยนะครับคว้ารางวัลเงินรางวัลเป็น 1,300,000 บาทนะครับตัวรางวัลนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมนั้นตกเป็นของโปรช้างธงชัยใจดีปีนี้คว้าแชมป์พอร์ชยูโรเปียนโอเพ่น2015แล้วก็ทำผลงานติด10อันดับแรกในรายการยูโรเปียนทัวร์ปีที่แล้วอีกด้วยครับ